วัสดีเพื่อนชาวนิวโวด้วยนะครับช่วงนี้ก็พบข่าวสั้นๆใจนะครับผมรำตามสถานการณ์ยุโรปที่ยูเครนกันต่อนะครับวันนี้ครับแอดก็มีข่าวสารจะมารายงานให้ผู้ได้รับฟังรับชมอีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็มาเริ่มต้นที่ผลงานทางทหารยูเครนนะครับคลิปแรกนะครับคลิปนี้นะครับมันก็เป็นคลิปการยิงปืนใหญ่ถล่มทหารรัสเซียที่บริเวณตำบลเคอร์จูมิฟกาทางตอนใต้ของบัคมุตนะครับจากในคลิปนะครับที่โดนยูเครนเนี่ยมันก็ไปพบกับความเคลื่อนไหวของทหารรัสเซียที่บริเวณตำบลแห่งนี้นะครับจริงๆแล้วนะครับที่ตำบลเคอร์จูมิฟกาเนี่ยทางทหารรัสเซียก็มายึดเอาไว้นานแล้วนะครับผมท่านเพื่อนดูในแผนที่เนี่ยเพื่อนจะได้ว่าทางยูเครนก็พยายามจะบุกปิดล้อมตำบลแห่งนี้จากทางทิศเหนือแล้วก็ทางทิศตะวันตกนะครับทหารยูเครนเนี่ยก็ไล่กวาดล้างทหารรัสเซียที่อยู่ที่บริเวณฝั่งซ้ายของคลองโดเนสนะครับเพื่อนๆบางคนก็อาจจะงงครับว่าทำไมแอดถึงเรียกฝั่งซ้ายเป็นฝั่งขวาแอดก็เอาหลักที่แม่น้ำมันไหลเป็นที่ตั้งนะครับส่วนใหญ่เนี่ยแม่น้ำก็จะไหลลงทะเลนะครับเพราะฉะนั้นฝั่งที่ทหารยูเครนยึดอยู่เนี่ยมันก็คือฝั่งขวาของคลองโดเนสนะครับส่วนฝั่งซ้ายเนี่ยก็เป็นฝั่งที่ทหารรัสเซียยึดอยู่นะครับในคลิปเนี่ยผมเชื่อว่าทหารยูเครนก็ได้ยิงปืนใหญ่โจมตีเกษตรที่บริเวณตำบลแห่งนี้นะครับเพื่อให้เกิดการระเบิดควันขโมงที่เกิดขึ้นครับต่อมานะครับทางยูเครนก็ยังมีการยิงโจมตีเกษตรที่บริเวณพื้นที่แห่งนี้อย่างต่อเนื่องนะครับไอ้กระสุนปืนใหญ่เนี่ยไปตกใส่อาคารที่อยู่ใกล้ๆกันครับและเมื่อซูมเข้าไปใกล้ๆนะครับเราก็จะเห็นว่าที่บริเวณอาคารดังกล่าวเนี่ยมันก็ได้เกิดเพลิงไหม้เกิดควันขโมงลอยอยู่เต็มที่บริเวณชุมชนแห่งนี้เลยนะครับแน่นอนครับว่าการโจมตีครั้งนี้นะครับแอดคิดว่าทหารรัสเซียที่อยู่ที่บนพื้นที่แห่งนี้ก็น่าจะได้รับบาดเจ็บสาหัสจนถึงขั้นเสียชีวิตกันเลยทีเดียวนะครับผมผลงานนี้นะครับก็เป็นผลงานของหน่วยอดัมนะครับสถานที่เกิดเหตุนะครับก็อยู่แถวๆตำบลเคิร์จูมิฟกาทางตอนใต้ของบัคมุตโดเนสนะครับผมคลิปต่อมานะครับคลิปนี้นะครับมันก็เป็นคลิปการถล่มเจ้าปืนยักษ์อัตราจรแบบ 2S7 ไพออนของทหารรัสเซียที่ซ่อนอยู่ที่บริเวณป่าแห่งนะครับจากในคลิปนะครับจะโดนยูเครนเนี่ยมันก็ไปพบกับเจ้าปืนยักษ์อัตราจรแบบ 2S7 ไพออนของทหารรัสเซียจอดซ่อนอยู่ที่บริเวณป่าคันนาแห่งนี้นะครับต่อมาไม่นานครับที่บริเวณดังกล่าวเนี่ยมันก็ได้เกิดมีการระเบิดเกิดขึ้นครับไอ้การระเบิดดังกล่าวนะครับก็ยังไม่ชัวร์นะครับว่ามันมีการยิงโจมตีจากกระสุน Excalibur หรือว่าเจ้าจรวด GMLRS นะครับแต่ในความคิดแอดนะครับการระเบิดที่มีความรุนแรงก็เป็นเอกลักษณ์แบบนี้นะครับก็น่าจะเป็นการยิงโจมตีจากเจ้าจรวด GMLRS แบบ M30A1 ที่มีเม็ดทังสเตนกว่า 180,000 เม็ดนะครับการโจมตีดังกล่าวนะครับก็มีความแม่นยำมากๆนะครับจรวดเนี่ยไม่ได้พุ่งเข้าใส่เป้าหมายทำให้เกิดมีการระเบิดซ้ำสองนะครับการระเบิดซ้ำสองเนี่ยก็จะเป็นการระเบิดของกระสุนที่วางอยู่ใกล้ๆกับไอ้เจ้าปืนยักษ์อัตราจรแบบ 2S7 ไพออนกระบอกนี้นะครับแน่นอนครับว่าการโจมตีครั้งนี้นะครับไอ้เจ้าปืนยักษ์แบบ 2S7 ไพออนขนาด203 มม.ของรัสเซียเนี่ยมันก็น่าจะรับความเสียหายไม่มากก็น้อยนะครับสถานที่เกิดเหตุนะครับก็อยู่แถวแคว้นสปอริเซียนะครับคลิปต่อมานะครับคลิปนี้นะครับแอดก็ต้องบอกว่ามันเป็นคลิปก่อนที่ทหารยูเครนจะบุกเข้าหมู่บ้านโรโบติเน่นะครับคลิปนี้นะครับมันก็เป็นคลิปที่ทหารยูเครนเนี่ยได้ทำการนวดทหารรัสเซียที่บริเวณหมู่บ้านโรโบติเน่ด้วยกระสุนปืนใหญ่นานาชนิดนะครับหนึ่งในนั้นนะครับก็มีกระสุนแบบคลัสเตอร์มิวนิชั่นคลัสเตอร์บอมด้วยนะครับผมในคลิปเนี่ยจะเห็นได้ว่าทหารยูเครนจากกองพลน้อยยันเกราะที่47เนี่ยก็ได้ทำการยิงปืนใหญ่โจมตีเกษตรที่บริเวณดังกล่าวนะครับเพื่อสิ่งการระเบิดถึงควันขโมงลอยขึ้นเต็มไปหมดเลยครับทางกองพลน้อยยันเกราะที่47เนี่ยก็ยังมีการประเคนกระสุนปืนใหญ่เข้าใส่ที่บริเวณพื้นที่แห่งนี้อย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อนๆก็เห็นการระเบิดอีกหลายครั้งเลยนะครับโดยเฉพาะการระเบิดครั้งนี้นะครับก็เป็นเอกลักษณ์มากๆครับรวมเป็นการระเบิดของกระสุนคลัสเตอร์บอมหรือว่ากระสุนปืนใหญ่แบบ M864 ขนาด155 มม.ที่ยิงโจมตีเข้าใส่ที่บริเวณบ้านหลังหนึ่งนะครับโหมแน่นอนนะครับว่าการนวดครั้งนี้นะครับก็ทำให้ทหารยูเครนเนี่ยสามารถบุกเข้ายึดหมู่บ้านโรโบติเน่ได้สำเร็จนะครับผลงานนี้นะครับก็เป็นผลงานของกองพลน้อยยันเกราะที่47สถานที่เกิดเหตุนะครับก็อยู่ที่หมู่บ้านโรโบติเน่แคว้นสปอริเซียนะครับคลิปต่อมานะครับคลิปนี้นะครับมันเป็นคลิปที่ทางยูเครนทดลองใช้จุดโดนกระดาษแข็งรุ่นใหม่โจมตีเข้าใส่เป้าหมายนะครับจากในคลิปนะครับจุดโดนดังกล่าวเนี่ยมันก็ได้บินมาเหนือเป้าหมายนะครับต่อมานะครับก็ได้เกิดมีการระเบิดนะครับไอ้การระเบิดดังกล่าวนะครับเพื่อนๆก็เห็นสะเก็ดระเบิดแตกกระจายลงมาทั้งด้านล่างเต็มไปหมดเลยนะครับทางยูเครนก็ยังบอกนะครับว่าเมื่อวันที่27สิงหาคมปีพุทธศักราช2566เนี่ยไอ้จุดโดนตัวนี้นะครับมันก็ได้บินไปโจมตีสนามบินเคิร์ดในรัสเซียมาแล้วนะครับการโจมตีดังกล่าวนะครับทางยูเครนก็อ้างว่าเครื่องบินแบบ Su-34 ลำ MiG-29 1ลำระบบเรดาร์ของ HVS-300รวมทั้งก็ยังมีเจ้าระบบต่อต้านอากาศยานแบบ Panzer-F1 เนี่ยก็ได้รับความเสียหายจากการโจมตีครั้งนี้ด้วยนะครับไอ้โดรนแบบนี้นะครับทางยูเครนก็ได้บอกว่ามันทำจากกระดาษแข็งนะครับเรดาร์เนี่ยก็ไม่สามารถตรวจจับมันได้นะครับผมในคลิปเนี่ยผมเห็นว่าทางยูเครนก็ได้ทำการเบลอเจ้าโดรนตัวนี้ไว้เป็นความลับนะครับแน่นอนนะครับว่าถ้าเจ้าโดรนตัวนี้เรดาร์มันไม่สามารถจับได้เนี่ยมันก็ถือว่าสุดยอดมากๆนะครับทางยูเครนเนี่ยก็น่าจะใช้บินถล่มทหารรัสเซียสนุกมือเลยนะครับโดยเฉพาะทหารราบที่อยู่เป็นกลุ่มๆเนี่ยก็น่าจะเหมาะสมกับไอ้เจ้าโดรนตัวนี้นะครับ
สถานการณ์สู้รบที่ยูเครนก็คงดูเดือดนะครับถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมอย่างไรเนี่ยแอร์จะรีบนำมารายงานให้คุณได้รับฟังรับชมต่อไปนะครับเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจแอร์ด้วยนะครับถ้าเพื่อนมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถทิ้งความคิดเห็นไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับผมสวัสดีครับ